Rama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะคะเช่นเคยค่ะผ่านทางรามา Channel ช่อง True Vision ช่อง6นั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มนะคะในช่วงรามาอัปเดตและชั่วโมงที่2นะคะช่วงรัดคิวหมอค่ะวันนี้คุณผู้ชมเตรียมคำถามมาไว้เลยนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับช่วงแรกค่ะเราอัปเดตข่าวสารกันดีกว่านะคะเกมาพร้อมกับอาจารย์นายแพทย์ธนิกกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนะครับช่วงแรกนะครับเราก็มีข่าวฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับในช่วงเรื่องของรามาอัปเดตนะครับคุณเกมครับวันนี้คุยกันเรื่องของการจัดฟันนะครับวัยรุ่นอยากจะดูดีอยากจะสวยจะหล่อเดี๋ยวนี้ก็ไปจัดฟันกันนะครับจริงๆแล้วการจัดฟันเนี่ยมีอะไรมากกว่าเรื่องของการดูดีนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคี้ยวอาหารด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากด้วยนะครับแต่ว่าที่อเมริกาครับนักศึกษาชาวอเมริกันนะครับคิดการออกแบบนะครับสาขาเทคโนโลยีออกแบบนะเขาก็ได้ออกแบบนะครับว่าการจัดฟันโดยการใช้พลาสติกเนี่ยมาดัดแล้วมาจัดฟันตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมในช่วงรามาอัปเดตนะครับคือน้องไม่ได้เรียนหมออะไรมาใช่ไหมคะอาจารย์ครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตกลงแล้วทำได้หรือไม่นะคะส่วนในช่วงบิ๊กสตอรี่ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวบิ๊กๆในสังคมของเราเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เป็นข่าวมาช่วงนึงนะคะว่าโรงเรียนในจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่จะรับเด็กนักเรียนอนุบาลว่าจะต้องมีการตรวจเลือดเด็กว่ามีเชื้อ HIV หรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะมีเชื้อ HIV นะคะดังนั้นก็เลยเป็นกระแสสังคมว่าแม้แต่จะให้เด็กมาเรียนจะต้องตรวจเลือดกันด้วยหรือนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ป่วย HIV สามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมปกติได้นะคะสามารถอยู่ได้ตามปกติเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ไขคำตอบให้ชัดเจนในเรื่องนี้กันนะคะกับอาจารย์หมอของเราค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของ HIV กันค่ะครับแล้วก็ช่วงเช็คเคสนะครับช่วงเช็คเคสวันนี้นะครับสำหรับผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเราก็ไปตามติดชีวิตของผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณหมวยนะครับวรณีนาคสมทรงนะครับเป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงเธอออกกำลังกายครับอู้ออกกำลังกายได้ด้วยใช่ออกกำลังกายจนมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็สามารถกลับมาเดินได้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันครับช่วงออกกำลังกายกับโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับค่ะแหมวันนี้3ช่วงของเราต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะในวันนี้ค่ะ22มีนาคมนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมตระหนักจริงๆเพราะตอนนี้บ้านเราก็เจอเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำเพราะว่าทั่วโลกค่ะเขาก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะน้ำจืดนะคะที่ใครบอกว่ามีใช้ไปตลอดชั่วชีวิตของเราอยู่แล้วไม่จริงนะคะอาจจะหมดไปวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็เลยเริ่มต้นขึ้นนะคะตั้งแต่ปี1992นะคะ22มีนาคมของปี1992ค่ะเขาก็ได้ริเริ่มนะคะให้วันนี้เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลกนั่นเองค่ะนะคะก็จุดเริ่มต้นค่ะก็คือจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่เมืองริโอเดจาเนโรของบราซิลนะคะก็อยากจะให้ทั่วโลกค่ะหันมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำที่จำเป็นต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะคะดังนั้นจึงได้เริ่มต้นให้วันที่22มีนาคมตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันทุกวันนี้ค่ะเป็นวันอนุรักษ์น้ำโลกหรือว่า World Water Day นั่นเองนะคะประเทศไทยของเราเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าก็ประสบกับปัญหาเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งร่วมมือกันหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและเชิงการเกษตรนั่นเองค่ะวันนี้วันอนุรักษ์น้ำโลกนะครับใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกันผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยบนเกมนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราก็มีโครงการดีๆนะครับมีโครงการอาหารน้ำออกซิเจนจำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลมนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาสมัครแล้วฟังกันฟรีนะครับได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญถามตอบกันแบบ
อย่างแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับค่ะโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนติดเตียงใช่ไหมคะครับก็คือว่าหมายถึงว่าระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดท้ายระยะประคับประคองนะครับจะดูแลยังไงจำเป็นไหมเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าทานไม่ได้จะต้องบังคับให้ทานหรือเปล่านะครับน้ำถ้าดื่มไม่ได้จะต้องทำยังไงแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยจะต้องให้ออกซิเจนกันตลอดเวลาไหมถ้าใครสนใจเรามีคำตอบนะครับถามตอบกันแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับใช่ค่ะมาร่วมงานกันได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นโทรเข้ามาเลยนะคะงานจัดวันที่19เมษายนนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะจ๊ะเอาละเราเริ่มอัปเดตข่าวสารกันในช่วงนี้เลยดีกว่าค่ะในรามาอัปเดตค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของน้ำเราจะเข้าสู่ช่วงของการอัปเดตข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์ธเนศบอกนะคะว่านักศึกษาอเมริกันรายหนึ่งนะคะที่เขาเรียนแบบว่าต้องบอกว่าเขาก็ร้อนวิชาเหมือนกันนะคะอาจารย์อยากจะจัดฟันให้กับตัวเองเนี่ยนะคะก็เลยใช้วิชาที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยนะคะมาจัดฟันตัวเองค่ะนี่ไปฟังดูนะคะเว็บไซต์เมโทรค่ะรายงานเรื่องราวของนักศึกษาที่มีชื่อว่าอามอสดัตเล่นะคะเป็นนักศึกษาวัย23ปีฟันสวยนะคะสาขาออกแบบดิจิทัลค่ะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาฟันไม่สวยนี่ตอนแรกฟันก็เป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ขาจนไม่ค่อยจะกล้ายิ้มให้ใครได้ดูค่ะจึงค้นคว้าหาข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับการจัดฟันแบบชนิดใสนะคะใส่ครอบลงไปเลยซึ่งอย่างที่ทราบกันน้องๆที่ศึกษาเรื่องของการจัดฟันเนี่ยคงจะพอทราบนะคะที่ใส่เครื่องมือแบบเป็นคล้ายๆเป็นวัสดุใสเนี่ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่ะอาจจะสูงถึง 8,000 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมลองคูณดูนะคะ 8,000 คูณประมาณ30ก็แล้วกันครับน่าจะถึงหลักแสนได้นะคะอาจารย์เกือบ 300,000 เลยครับเกือบ 300,000 เลยบาทเนี่ยนะ 300,000 บาท 300,000 บาทครับนะคะแล้วก็จะเห็นแผ่นพลาสติกใสแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอสังเกตไปสังเกตมาดัตเล่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันใช้เครื่องพิมพ์3มิติได้นี่นะดัตเล่ก็เลยตัดสินใจทำแบบจัดฟันให้กับตัวเองด้วยเครื่องพิมพ์3มิติค่ะซึ่งช่วยให้เขาเนี่ยนะคะเซฟเงินหรือว่าประหยัดเงินได้ถึง 7,950 เหรียญ นะคะหรือว่าประมาณประหยัดเงินได้ถึง 270,000 บาทครับต้องยอมเขาจริงๆนะคะ เด็กอเมริกันเนาะอาจารย์คะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องพิมพ์สามมิติกำลังเป็นที่นิยมนะคะทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่อเมริกาทุกๆอย่างเนี่ยรถเอ่ยบ้านเอ่ยก็จะทำจากเครื่องพิมพ์สามมิติแต่เดี๋ยวก่อนคุณเกมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพฟันนะคะท่านผู้ชมครับก็คือว่าการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างฟันเนี่ยโอ้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะคุณเกมนั่นน่ะสิเพราะว่าฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่แข็งแรงมากของมนุษย์เรานะครับเวลาเราจะกัดจะเคี้ยวอะไรในฟันเราแข็งแรงมากการที่จะเปลี่ยนฟันให้เข้ารูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับค่ะเราต้องมีการเรียนสาขานี้เฉพาะเลยนะการจัดฟันนะครับนั่นน่ะสิแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าใครที่เคยไปจัดฟันหรือว่ามีคุณลูกที่จัดฟันใช่ไหมครับเขาต้องถอนออกบางซี่ด้วยนะที่จะให้ฟันอยู่แล้วก็หมายถึงว่าเรียงตัวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยหมอฟันเขาก็ต้องมาดูก่อนว่าควรจะเอาตรงไหนออกนะครับหรือว่าควรจะจัดตรงไหนเพื่อจะให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็พอจัดแล้วเนี่ยก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เฉพาะของเขาต่างหากด้วยนะครับใช้เวลานานไหมคุณเกมจัดฟัน2ปีค่ะจริงๆของเกมเนี่ยแค่ฟันล่างนะคะที่ไม่เรียงกันฟันบนเรียงดียังใช้เวลา2ปีเลยนะคะอาจารย์คือบางคนก็ 2-3 ปีบางคนจัดแล้วอาจจะต้องกลับมาจัดอีกครั้งคือต้องมีการประเมินกันเป็นระยะอันนี้เป็นเรื่องโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้อุปกรณ์แบบเนี้ยหมายถึงว่าการที่จะหมายถึงว่าถ้าเกิดออกแบบ3มิติใช่ไหมจะเอารูปฟันแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองแล้วเวลาที่จะใส่เข้าไปในฟันแล้วจะขยับยังไงนี่ผมยังนึกภาพไม่ออกจริงๆ อาจจะต้องเชิญหมอทันตแพทย์ในการจัดฟันมาสักวันหนึ่งนะฮะเพื่อมาให้ความรู้ท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ในเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องลำบากทีเดียวใช่ค่ะแต่ว่าความอันตรายของมันนะคะกับการที่ใส่เครื่องมือวัสดุเข้าไปเองแบบนี้นะคะจันเกิดฟัน
าจจะขยับได้จริงหรือจะได้จริงไม่ได้จริงอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะมันอันตรายไหมคะอาจารย์คะอันตรายไหมเนี่ยเวลาที่เราใส่ครอบไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ครอบไว้นานเท่าไหร่แล้วมีเรื่องของการทำความสะอาดหรือเปล่า นะครับแล้วการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีไหมมีการ เปลี่ยนทุกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีที่จัดฟันเขาเรียกที่จัดฟันเถื่อนไม่ได้จัดฟันหรอกเอาลวดเนี่ยมาใส่นะครับคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยคนไข้ของผมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเลยวัยรุ่นแล้วนะครับประมาณเกือบ20ปีละก็อยากจะเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของนิยมมีแบบมีลวดอยู่ตรงนี้ครับเขาก็ไปจัดที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งเสริมสวยไม่ใช่ร้านหมอฟันไม่ใช่ร้านหมอฟันเลยครับค่าจัดก็ประมาณ 1,000-2,000 ก็จะมีลวดเหมือนกันแล้วก็มีไอ้สีสันเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นคราบหินปูนคราบหมายถึงว่าที่มันเป็นเศษอาหารที่ติดถ้าเกิดว่าแปรงฟันไม่ดีไม่ได้ไปเปลี่ยนนะฮะมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเหงื่ออักเสบเรื่องของฟันผุตามมาติดเชื้อใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จะไปจัดฟันเนี่ยขอแนะนำนะครับว่าขอให้ไปพบกับทันตแพทย์ที่เขาทำการจัดฟันโดยตรงนะครับก็จะได้ดีต่อสุขภาพของฟันและเหงื่อในระยะยาวก็จะได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฟันแล้วก็การจัดระเบียบเรียบร้อยเรื่องของโครงสร้างลูกหน้าด้วยนะครับ อันนี้สำคัญเลยนะครับอาจารย์ใช่แฟชั่นก็จริงอาจารย์เคยเห็นคือมันถอดได้ไหมคะอาจารย์หรือถ้าติดก็คือติดอย่างนั้นเวลาทานอะไรก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปเลยใช่ไหมคะที่เป็นเถื่อนนะคะอ๋อที่เป็นเถื่อนใช่ไหมครับถามผู้ป่วยผมก็บอกว่ามันติดอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะถ้าจะไปเปลี่ยนก็ต้องไปเปลี่ยนที่ร้านเขาหรือว่ามันก็แล้วแต่ที่นะครับเพราะแต่ละที่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลวดหรือวัสดุที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีสารอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่าเวลามันอยู่ในปากเรานานๆเนี่ยบางทีมีการดูดซึมถ้าเกิดเป็นสารพิษก็จะยุ่งนะครับใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเลยนะคะไม่คุ้ม บางทีติดเชื้อในช่องปากเนี่ยนะคะเผลอๆไปติดเชื้อ เข้ากระแสเลือดขึ้น สมองโอ้ยไปกันใหญ่นะคะอาจารย์ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหมายถึงว่าความสะอาดในช่องปากอาจจะทำให้เรื่องของฟันผุมีหินปูนนะคะหรือเหงื่ออักเสบได้นะครับอันนี้ที่กังวลอยู่นะครับนะคะท่านนั้นแนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่าถ้าอยากจะจัดฟันนะคะทั้งจัดฟันเพื่อสุขภาพเรื่องของการบดเคี้ยวอะไรต่างๆหรือว่าบางคนบอกว่าเป็นแฟชั่นเนี่ยอยากจะไปจัดด้วยเนี่ยเอาที่ถูกต้องเอาที่ดีๆหรือยังไงเนี่ยยังไงดีคะอาจารย์คะก็ต้องเลือกสถานที่ก่อนนะครับสามารถเข้าไปที่หมายถึงว่าหมายถึงร้านคลินิกใช่ฮะคลินิกของหมอฟันนะครับแล้วต้องดูด้วยว่าหมอฟันเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วเป็นหมอฟันทันตแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ไหมนะครับแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าทันตแพทย์ท่านนั้นเนี่ยได้เรียนต่อเฉพาะทางสาขาจัดฟันหรือเปล่านะครับสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วสำคัญก็คือต้องสะดวกด้วยเพราะว่าต้องไปพบทันตแพทย์ใช่ครับต่อเนื่องเขาจะนัดระยะแรกอาจจะนัดทีหน่อยหลังก็ห่างออกไปนะครับอาจจะสักเดือน2เดือนครั้งนะครับแล้วก็ได้รับใบประกาศที่ได้รับความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับสำคัญเลยนะว่าได้จัดฟันโดยตรงหรือเปล่านะครับสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เขาเลยนะครับเขามีเว็บไซต์เช่นเหมือนกันนะคุณเกมนะครับ www.thaiortho นะครับ thai นะครับ ortho นะฮะ .org นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยว่าทันตแพทย์ท่านนั้นเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนหรือเปล่าในเรื่องของการจัดฟันอันนี้ก็จะได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับคือว่าการจัดฟันหรือว่าการศัลยกรรมก็เหมือนกันสามารถก็เข้าไปตรวจสอบกันได้ว่าคุณหมอท่านนั้นได้รับการใบประกอบโรคศิลป์เกี่ยวกับการศัลยกรรมไหมถ้าเป็นจัดฟันก็ได้รับใบประกอบโรคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันหรือเปล่านะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นนะครับในทีมงานขึ้นเว็บไซต์ให้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยชื่อทันตแพทย์ท่านนั้นนะครับชื่อนามสกุลก็จะรู้ได้เลยนะครับก็จะรวมไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่คือแบบเรียนเฉพาะทางเรื่องจัดฟันโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จัดฟันอยู่เดี๋ยวลองเข้าไปเช็คดูนะคะว่าหมอที่เราที่ดูแลเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เวลาที่จะเข้าไปหาคุณหมอฟันน่ะก็ต้องคุยกับเขาด้วยนะครับว่าเราอยากจะจัดฟันน่ะก็ต้องจัดฟันเพื่ออะไรเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของฟันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของฟันหรือเรื่องของความสวยงามต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดแต่ละ
ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ใส่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปพูดไปคุยกันก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะจัดยังไงและจัดรูปแบบไหนจัดนานเท่าไหร่นะครับนะคะเขาจะประเมินคร่าวๆให้เอาประสบการณ์ที่เกมเคยจัดฟันนี่นะคะอาจารย์เขาก็จะบอกได้ว่ามันจะหุบได้แค่ไหนมันจะเลี้ยงได้แค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดกันคร่าวๆบางทีพอจัดเสร็จแล้วอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยไม่ได้คุยกับคุณหมอไว้ตั้งแต่ต้นก็เลยไม่ทราบกันก็คุยกันให้ดีก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของผู้สูงวัยหรือว่าวัยอิสระนั่นเองค่ะเรื่องของสังคมตอนนี้นะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยโครงสร้างประชากรเป็นแบบโครงสร้างผู้สูงอายุด้วยนะคะดังนั้นใครที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุวัยอิสระวัยอิสระนะคะก็ลองไปฟังคำแนะนำค่ะจากอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์ภาควิชายุรศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะจะให้ความรู้กับการที่จะต้องอยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวและอยู่กับตัวเองอย่างไรให้มีความสุขนะคะไปติดตามรายงานพิเศษนะคะที่น้องนวการปานสิริไปพูดคุยกับอาจารย์พิชมาค่ะติดตามเลยค่ะในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนของผู้สูงอายุหรือกลุ่มประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าขณะนี้สังคมไทยได้กลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วและการเกิดภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานจะต้องรับภาระในการเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้สูงอายุมีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีความเสื่อมของอวัยวะตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จัดว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะนั่นก็คือมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 10% นะคะก็คือทุกๆ10คนที่เดินมาเนี่ยเราจะพบว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อย1คนจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยค่ะก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีที่ผ่านไปนะคะด้วยอัตราเร่งที่ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลักการมีสุขภาพที่ดีประกอบด้วยหลายองค์ประกอบเช่นการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ทานอาหารที่มีรสหวานหรือรสเค็มมากเกินไปรวมถึงอาหารประเภทไขมันดูแลสุขภาพจิตให้ดีสดใสลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวันและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำหรับคนที่ยังไม่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะแต่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้เนี่ยสุขภาพของเรานะคะสามารถทำให้ดีได้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของการเก็บนะคะการเก็บสุขภาพดีสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับเราออมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นได้ตั้งแต่ในหลายๆวัยรวมถึงวัยผู้ใหญ่ด้วยหลักของการมีสุขภาพดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตโรคเรื้อรังจะพบมากในผู้สูงอายุเช่นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันโรคที่เกิดจากความเสื่อมจากการใช้งานผิดวิธีข้ออักเสบภาวะกระดูกพรุนและการรับสารอาหารที่ไม่เพียงพอโรคต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเจ็บป่วยได้ง่ายมากกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าในแต่ละวันเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะแต่ไม่ถึงกับกลัวจนไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราจะทำกิจวัตรประจำวันการที่เราจะทำกิจกรรมการออกกำลังกายการออกไปสังคมต่างๆเนี่ยคงต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยประเมินสภาพร่างกายของเรานะคะว่ามีความพร้อมไหมมีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายจากกิจกรรมที่เราอยากทำไหมนะคะและสุดท้ายก็คือเราจะป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นผลเสียจากกิจกรรมที่เราเลือกทำนั้นเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้อย่างไรการใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นอีกเรื่องที่ควรระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคไตโรคตับต้องระวังมากยิ่งขึ้นการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการโรคเรื้อรังอาจส่งผลกระทบกับยาบางชนิดที่ผู้สูงอายุใช้อยู่แม้จะเป็นกลุ่มยาประเภทสมุนไพรหรืออาหารเสริมควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เพราะผู้สูงอายุเหมือนกันแต่สุขภาพแข็งแรงไม่เท่ากันเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเอาละค่ะก็นี่แหละค่ะเป็น
เรื่องที่สังคมก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะคเพราะว่าผู้สูงวัยเขาก็พยายามปรับตัวสังคมเองก็ต้องผู้สูงวัยแล้ววัยอิสระรู้สึกร้อนร้อนตัวยังไม่รู้นะคะอาจารย์ยังไม่เข้าใกล้นะคะเอาละค่ะเรายังมีข่าวอื่นๆนะคะให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันต่อนะคะในช่วงของรามาอัปเดตรอบวันนะคะข่าวเรื่องของอีโบลาค่ะคุณผู้ชมคะเคยได้ยินกันนะคะว่ามีการแพร่ระบาดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะมากๆเลยปรากฏว่าตอนนี้ฟื้นคืนชีพกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งไปติดตามพร้อมๆข่าวอื่นในช่วงนี้กันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามต่อกับ Big Story ค่ะเชื้อไวรัสอีโบลากลับมาระบาดในกินีอีกครั้งหลังยุติลงเมื่อประมาณ3เดือนก่อนโดยล่าสุดคร่าชีวิตผู้ป่วย4รายโฆษกสำนักประสานงานป้องกันไวรัสอีโบลาในกินีเผยว่าภายหลังจากมีผู้เสียชีวิตกว่า 11,300 คนในกินีเซียร่าลีโอนและบีเรียจากการระบาดตั้งแต่ปี 2,556 และอัตราการติดเชื้อลดลงบ้างแล้วล่าสุดไวรัสอีโบลากลับมาระบาดในกินีอีกครั้งมีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายเด็กหญิงรายที่4ได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองเอ็นเซเรโคเรและเสียชีวิตโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้3คนนับตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเร่งติดตามหาบุคคลที่อาจใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและครอบครัวคาดว่าไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในหลายประเทศครั้งรุนแรงนี้มีต้นต่อจากประเทศกินีโรงพยาบาลหนองคายเมืองชายแดนเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเป็นแห่งแรกในภาคอีสานเพื่อเป็นการลดปัญหาสุขภาพและลดการแพร่เชื้อโรคการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักด้านเศรษฐกิจภาพรวมของโลกมาอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวมีการตื่นตัวมากขึ้นกับการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมก่อนเดินทางโดยครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวได้พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาที่คลินิกก่อนการเดินทางซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพแต่สามารถป้องกันได้หลีกเลี่ยงได้หากมีความรู้ความเข้าใจและมีการเตรียมตัวก่อนเดินทางดังนั้นการพัฒนาคลินิกเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาสุขภาพและลดการแพร่เชื้อโรคจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่งได้โรงพยาบาลหนองคายจึงได้จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวขึ้นที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองคายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและการเตรียมตัวให้พร้อมด้านสุขภาพก่อนเดินทางแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนป้องกันโรคและการให้ยาป้องกันโรคที่จำเป็นอีกด้วยกระทรวงสาธารณสุขไทยจับมือกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรนานาชาติจัดทำหลักการกรุงเทพดำเนินการด้านสุขภาพตามกรอบปฏิญญาเซนไดลดภาวะเสี่ยงต่อภัยพิบัติปี2558ถึงปี2573ทั้งจากภัยธรรมชาติโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เน้นบูรณาการประเด็นด้านสุขภาพไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานบริการสาธารณสุขจะคงความสามารถในการดูแลประชาชนในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยภัยพิบัติยังมีผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจสังคมหากไม่มีการเตรียมพร้อมการบริหารจัดการที่ดีดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการประเด็นด้านสุขภาพเข้าไว้ในแผนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติของประเทศและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขต้องมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีในการยกระดับและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านสุขภาพ